ไม่ต้องใช้คำบริกรรมไม่ต้องใช้ความคิดให้เปลืองสมองใช้ความรู้สึกล้วนๆเนี่ยรู้เฉยๆแบบไม่ต้องคิดรู้สึกแบบไม่ต้องคิดแล้วเวลาเดินก็เวลาเดินจงกรมนะเวลาเดินเนี่ยไม่ต้องบริกรรมอะไรพอก้าวขารู้สึกก็จบละไม่ต้องบอกว่าเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งยืนก็รู้ว่ายืนนั่นเป็นความคิดทั้งหมดก้าวยืนรู้สึกเดินรู้สึกในการเดินยืนรู้สึกในการยืนก้มหน้าก็รู้สึกเงยหน้าก็รู้สึกกระพริบตาให้รู้สึกหรือน้ำลายรู้สึกมีแค่ความรู้สึกอย่างเดียวเนี่ยมันทำได้ง่ายมากเลยเติมตรงนี้ตัวเดียวเนี่ยไม่ต้องบอกว่าเนี่ยเดินเป็นรูปรู้เป็นนามเนี่ยไม่ต้องบอกหรอกมันเป็นความคิดอะเอาความรู้สึกสัมผัสไปล้วนๆเลยมันจะสบายในการปฏิบัติมากนะบางคนบอกความรู้สึกเป็นยังไงลองเอามือถูรู้สึกไหมเราคิดเอารู้ป่ะคิดรู้กับสัมผัสรู้ในคนละอย่างนะอันนี้รู้สึกไม่ต้องคิดมันก็รู้สึกได้เนี่ยอันนี้ของแท้เลยคำว่ารู้สึกเนี่ยรู้สึกตรงเนี้ยไหนลองกำมือแบมือกำมือแบมือรู้สึกไหม คิดเอารู้ป่ะใครบอกคิดเราไม่ต้องคิดเนี่ยมันก็มีความรู้สึกคิดกับรู้สึกเนี่ยมันต่างกันมากลืมตาก็รู้สึกตรงนี้ได้หลับตาก็รู้สึกตรงนี้ได้ใช่ไหมความรู้สึกเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเดิมของจิตเลยนะเป็นจิตเดิมเลยนะเป็นจิตเบื้องต้นก่อนที่มันจะคิดด้วยซ้ำไปจิตที่รู้สึกเนี่ยเป็นจิตแรกเป็นจิตเดิมแท้ๆเป็นความบริสุทธิ์แล้วจิตขณะต่อไปมันจะคิดอันนั้นไม่ใช่จิตเดิมแท้ละเป็นจิตที่ถูกปรุงแต่งเรียบร้อยละถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยนะเจริญสติด้วยการรู้สึกล้วนๆอย่างนี้ไปสักระยะหนึ่งจิตมันจะเปลี่ยนนะมันจะเริ่มมีความปลอดโปร่งเบาสบายอย่างบอกไม่ถูกมันมีความผ่อนคลายเพราะไม่ถูกความคิดปรุงแต่งรบกวนมันสบายไปในตัวเลยนะไม่ต้องไปคิดหาแค่รู้สึกล้วนๆรู้สึกธรรมดารู้สึกเฉยๆรู้เฉยๆรู้สึกไปธรรมชาติธรรมดารู้แบบไม่รู้อะไรเนี่ยมันรู้จิตมันจะเจริญตัวเองเป็นพัฒน์จนกระทั่งบริสุทธิ์เลยและมันจะปลอดโปร่งสุขภาพจิตดีเพราะไม่ถูกความคิดอะไรปรุงแต่งให้เข้าถึงตรงนี้ให้ได้ก่อนรับรู้ถึงความรู้สึกตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วจิตตัวเนี้ยไปทํางานได้ดีมากเลยไปคิดก็ดีทําก็ดีพูดก็ดีอันเนี้ยของเดิมแท้ๆเข้าถึงจิตที่ประพัดสอนคือจิตที่รู้สึกตัวล้วนๆทําต่อเนื่องกันไปนานๆในความรู้สึกล้วนๆเนี่ยนะเนี่ยเวลามีสิ่งมีอารมณ์มีความคิดแปลกปลอมมาจิตที่รู้สึกล้วนเนี่ยมันจะเห็นถึงนั้นได้ชัดเจนมากเห็นได้ชัดเจนเลยมันเห็นแบบไม่มีคำพูดนะเห็นว่าสิ่งที่มาผ่านมาทีหลังแปลกปลอมจะเห็นอย่างที่เราใส่ชุดขาวทั้งชุดเนี่ยชุดขาวทั้งชุดเนี่ยมีแค่จุดเดียวเนี่ยเป็นจุดดำเนี่ยเราเห็นจุดนั้นชัดมากเพราะฉากขาวของเสื้อเนี่ยมันเป็นฉากที่ดีเวลามีจุดดำจุดด่างมันจะเห็นได้ชัดเจนมาเห็นจิตที่มันคิดด้วยความรู้สึกล้วนๆได้ชัดเจนโดยที่ไม่ต้องไปตั้งใจดูจิตดูความคิดทำความรู้สึกตัวล้วนๆรู้สึกล้วนเนี่ยเดี๋ยวสิ่งนี้ก็จะผ่านมาให้เราดูเองไม่ต้องไปหาดูเราจิตมันคิดตัวมันเองบ่อยๆอยู่แล้วเพียงแค่เตรียมจิตให้รู้สึกล้วนๆบางก็จะเห็นจิตที่มันคิดนี่ชัดเจนคำว่าชัดเจนนี่ต้องเข้าใจใหม่นะไม่ใช่เห็นเป็นดวงๆ
ป็นจิตเป็นดวงนั่นไม่ชัดเจนแล้วมันคิดเป็นดวงแล้วดวงไม่มีมีแต่ความรู้สึกไม่มีคำพูดไม่มีหรือคิดเป็นเรื่องเป็นราวรู้แล้วเห็นความคิดแล้วมันเข้าอยู่ในความคิดเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เข้าไปในความคิดเรียบร้อยแล้วแต่เห็นความคิดมันตื่นออกมาจากความคิดเห็นจิตที่มันคิดเห็นชัดคำว่ารู้ชัดเห็นชัดคือเห็นจิตสักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่คือเห็นชัดเห็นชัดคือชัดเจนกระทั่งโอ้โหนี่เราเห็นเป็นรูปเป็นร่างไม่ชัดแล้วมันคิดเอาเห็นชัดคือเห็นว่าโอ้นี่จิตเนี่ยมันคิดเนี่ยสักแต่ว่าจิตนะมีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเห็นแบบจบเลยเพราะจิตมันพร้อมที่มันจะจบตัวมันเองอยู่แล้วเพียงแต่สร้างเหตุคือรู้สึกล้วนๆอย่างนั้นเองเห็นชัดรู้ชัดเขาบอกรู้สึกตัวตัวพร้อมบางคนมาต้องรู้ตัวตัวพร้อมรู้สึกตัวตัวพร้อมคือพร้อมแล้วพร้อมแล้วที่จะรู้พร้อมแล้วที่จะรู้นี่คือรู้ตัวทั่วพร้อมไม่ใช่ว่าขยับเนี่ยรู้ตัวตัวพร้อมเดินโยกมือรู้ตรงไหนอะรู้ทั้งตัวก็คือพร้อมที่จะรู้ไม่ต้องเขย่าธาตุรู้ก่อนเนี่ยรู้สึกตัวตัวพร้อมไม่ใช่หรอกนั่นมันหลงไปพร้อมที่จะหลงรู้ตัวตัวพร้อมคือพร้อมแล้วที่จะรู้เวลามีอะไรกระทบทางตาทางหูทางใจพร้อมที่จะรู้นะเมื่อจิตรู้สึกตัวล้วนๆไปนานๆเนี่ยเราจะเห็นว่าอ๋อสิ่งที่เข้ามาแปลกปลอมเข้ามาเป็นความคิดกรรมปรุงแต่งเจนชัดเจนว่าอ๋อนี่มันสักแต่ว่านะเพราะสิ่งที่ผ่านมามันผ่านมานอกๆไอ้ความรู้สึกเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ที่จิตใจสิ่งที่ผ่านมาคือความคิดมันมานอกๆมันเป็นแขกที่แปลกปลอมมาเอาเรื่องเก่าๆมาหลอกเราแขกหน้าเก่าๆเรื่องเก่าๆมาหลอกเราแล้วเราก็เชื่อทุกทีเพราะเราไม่มีความรู้สึกเป็นหลักไว้เชื่อแขกหน้าขาวก็เรื่องดีมาหลอกไอ้แขกหน้าดำก็เรื่องร้ายมาหลอกเราก็เชื่อทั้งสองแขกแขกหน้าขาวเราก็เอาเข้าไว้แขกหน้าดำก็ผลักออกไปจิตมันก็ไม่ปกตินะคุมดีคุมร้าย